โอ้โหอ่ะชีวิตเปรียบเสมือนอะไรครับเพราะว่ามันตกลงคุณเอาสองอย่างเลยไหมคุณแทงกั๊กในเลนเบ้นว่ะเอาทูบเลยอ่าโอเคดินสอเพราะใช้ไปมันก็หดลงสั้นลงสั้นลงไปว่ามันก็ตายก็ตายไปเออคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเทียนไขดินสอเหมือนแค่อยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นไงครับหมดหมดแต่มันแตกต่างตรงนี้ครับอะไรที่อะไรที่สามารถทิ้งไว้เป็นมรดกตกทอดหรือยังคงหลักฐานไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้อะไรครับทำไมครับเพราะมีการบันทึกใช่ไหมโอเคและอะไรครับดินสอเวลาเขียนผิดปกติดินสอที่ถูกต้องต้องมีอะไรครับผิดก็เลยครับแก้ไขได้ใช่ไหมผิดเป็นครูผิดต่อไปเป็นครูใหญ่ผิดเลื่อนไปเป็นผอโรงเรียนผิดแม่งทั้งชีวิตเลยไม่เคยทำอะไรถูกเลยเอาไหมไม่มันเป็นนายกโอ้โหนี่ได้ละประเทศแม่ชีวิตเปรียบเสมือนเทียนอันนี้ด้วยความเคารพนะครับในที่นี้ถ้าเกิดใครจบรามคำแหงผมไม่ได้ลบหลู่สถาบันนะครับรามคำแหงเขาจะมีสโลแกนว่าเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางให้ทางจริงๆคือให้ทางเดินเออใช่เข้าง่ายแต่เป็นไงออกยากออกยากไม่มีวันออกก็ยังมีเลยยิ่งกว่าอลิสในวงในดินแดนมหัศจรรย์อีกไม่มีทางออกเลยนะเข้าง่ายออกยากแม่แต่เขาบอกว่าชีวิตเนี่ยเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเป็นแสงอันอำไพชีวิตมะลายไปเพื่อสิ่งใดหรือไม่แทนเขาบอกว่าคนบางคนชอบทำตัวเป็นเหมือนเทียนไขครับช่วยเหลือคนอื่นแล้วบางครั้งก็ไปเที่ยวเผาไหม้คนอื่นด้วยไปเที่ยวส่องหาจุดบกพร่องของคนอื่นไปเที่ยวเจอเรื่องคนอื่นนี่คือการใช้ผิดวิธีแต่ที่ถูกก็คือควรจะเป็นไงครับดินสอที่นอกจากมียางลบในตัวเองแต่สามารถเปล่งแสงในตัวด้วยรวมทั้งบันทึกความสำเร็จความล้มเหลวส่งต่อให้กับคนอนุชนรุ่นหลังแล้ววันนี้ท่านได้เขียนพินัยกรรมชีวิตให้ใครแล้วหรือยังองค์กรกลัวที่สุดคือกลัวอะไรรู้ไหมกลัวพนักงานเก่งมันลาออกแล้วคนใหม่มาแล้วเป็นไงสวมสิทธิ์ทำต่อไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วความรู้ความสามารถความคิดมันเป็นขององค์กรหรือเป็นของเราวีคำกล่าวว่าวันแรกที่เรามาทำงานจริงๆเราก็เปรียบเสมือนคนไล่อะไรครับไล่ฝีมือใช่ไหมแต่เมื่อองค์กรให้โอกาสเราได้พยายามได้โอกาสในการอะไรครับพยายามลองผิดลองถูกและเรียนรู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่น่าชื่นชมและศรัทธามากที่สุดก็คือคนที่ไปอย่าไปแต่ตัวครับทิ้งอะไรครับมรดกการทำงานไว้ให้กับองค์กรด้วยญี่ปุ่นเสียดายที่สุดคืออะไรครับวิชานินจาหายไปวิชาหายตัวหายไปประเทศจีนเสียดายที่สุดก็คือกังฟูหายไปเซาหลินหายไปประเทศไทยเสียดายที่สุดก็คือเสือสั่งฟ้าหายไปสะดอกกุญแจพวกไม่มีแล้วไม่รู้จริงเปล่าไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าทำได้จริงนะวิชาเหล่านี้หายไปเพราะเป็นไงครับไม่มีใครคิดทำตัวเป็นดินสอที่จะบันทึกความสำเร็จทิ้งไว้กับคนรุ่นหลังขอเวลา5นาทีครับลองบันทึกด้านที่เราทำตัวเป็นเทียนไขกับด้านที่เราทำตัวเป็นดินสอแล้วส่งต่อให้กับองค์กรหรือคนรุ่นหลังหรือคนที่อยู่ข้างๆทำงานกับเราเขียนแล้วยังเชิญเลยครับให้เวลา5นาทีครับเขียนว่าเวลาที่เราทำตัวเป็นเทียนขายคือเรากำลังให้แสงสว่างเราแนะนำอะไรใครหรือเราเป็นที่พึ่งอะไรให้กับใครบ้างส่วนเรื่อง
ดินสอก็คือเราคิดว่าเราจะบันทึกความสำเร็จอะไรหรือวิธีการทำงานอะไรทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังหรือองค์กรพี่แป้นก็เคยสอนงานอะไรเรานะก็ลองนึกดูครับShowing the long past, the castle, this, it's always getting away, but writing down the noise for all. Can you replace you whatever? What are you talking about? We'll skip that. Okay. ชีวิตของเงินที่ขายของแสงขึ้นมาเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราจะเล่นเกมแทงหวยนะครับเราจะเล่นเกมแทงหวยกันเตรียม10ปุ่ม10ใบ10ปุ่มโอเคแล้วก็ไอ้นี่ใบละปุ่มนะรับโอเคมาเสียเสียบนะครับเราไม่ได้ต้องหมดซูมหน้าตรงนี้ได้ไหมครับเพราะเขาบอกมากเดี๋ยวอาจารย์จะมีปัญหากับคุณจอนนะคะก็มีแฟนกันด้วยนะครับครับไม่ได้ครับครับผมผมยืมแค่บางช่วงเสี้ยวเวลาเท่านั้นได้เปลี่ยนมาให้กันก็ได้ครับส่วนที่สองก็คือสมมติเราทำงานอยู่เนี่ย
ราต้องจดบันทึกขอบขายมาของเราไว้หรือว่าจดอะไรต่างๆที่เป็นเอกสารให้ชัดเจนเพื่อที่เราลากับเราหรือเราไม่อยู่เนี่ยคนรับช่วงต่อไปจะได้รับช่วงงานต่อไปได้อย่างไม่จำเป็นดีมากเลยครับโอเคโอ้โหเดี๋ยวเราเก็บคะแนนตั้งแต่ตอนนี้เลยดีไหมเต็มค่ะ500ให้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราโหวตกันดีๆนะไม่ใช่เต็ม500ให้เท่าไหร่ไม่ใช่ให้แค่50อ๋อ500ให้เกินไอทีไม่อยู่แล้วเวลาไอทีไม่อยู่โอเคครับไม่เวลาไอทีไม่อยู่ที่ออฟฟิศอ่ะครับเขาเป็นใครแก้ปัญหาเลยเอ้าโยนให้แกแอลยุทธ์เคยทิ้งอะไรไว้เพื่อนเวลายุทธ์ไม่อยู่เพราะต้องทำอย่างนี้โอเคกลุ่มต่อมาครับเชิญครับพี่ดอนเหรอแม่โอ้ยอะไรก็ฟูกูเกิลกูเกิลตอนนี้ก็โอเคโอ้ยโอ้ยอะไรก็กูเกิลโอเคคิดยังไงโอเคก็เหมือนกันเขาทำหน่วยงานของเราโอเคเอาเป็นเทียนเอาเป็นดินสอแล้วกันนะคะของเราเหมือนว่าไม่ต้องสองอย่างนะโอเคจะดินสอก่อนก็ได้ไม่เป็นไรดินสอก่อนเดี๋ยวเทียนแผ่ให้พี่ดอนพูดได้ได้ดินสอก็คือว่าอย่างของเราเนี่ยเราทำเป็นเหมือนเป็นควิกไกด์ค่ะเป็น reference guide ที่เราทำงานเสร็จเวลาคนที่เขามาทำงานต่อจากเรามา replace เราได้ hand over ให้เขาได้เราก็เข้าใจงานมากขึ้นดีมากครับโอเคแล้วเป็นเทียนขายเทียนขายพี่ดอนจะตอบถามหรือยังถามหรือยังถามก็ตอบอย่างนี้เลยเทียนไขแล้วก็เทียนเทียบเสมือนแสงใช่ไหมครับทางให้คนอื่นครับโดยที่พัฒนาเขาช่วยพัฒนาชีวิตของทางให้เขาเป็นพนักงานใหม่หรือเก่าก็แล้วแต่แล้วก็เป็นตัวอย่างครับให้แต่คนในครอบครัวด้วยนี่หมายถึงรวมน้องเขาด้วยแต่ที่ตัวอย่างไม่ดีอย่าทำตามนะได้โอเคได้เอาปรบมือครับกี่คะแนนเดี๋ยวว่ากันมากลุ่มไหนต่อครับเชิญครับกลัวไหมดีลิเกตเดี๋ยวตกลงดีลิเกตหรือแอสโซเนตนี่ผมยาวด้วยนะเชิญเลยครับก็คือเขาเคยก็เลยสมัครถ้าเป็นเทียนไข่ก็คือว่าจะช่วยสอนงานแล้วก็แนะนำให้คำปรึกษากับทางลูกน้องแล้วก็เพื่อนงานนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะโอเคช่วยดีครับดินสอนะครับดินสอนี่ก็คือว่าตอนที่ทำงานเนี่ยบางทีที่เคยทำนะคะก็คือว่าเขียนพวกโปรซีเจอร์โอ้แต่ทุกวันนี้ไม่เคยใช่ไหมก็เจ้าหน้าที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างก็มีบันทึกไปบ้างสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ที่พร้อมส่งให้แต่ว่างานสำหรับงานบางงานค่ะต้องมีเขียนโปรซีเดอร์ไว้ว่าเวลาคนเข้ามาทำแทนเราเขาสามารถอ่านแล้วก็ปฏิบัติได้ดีมากเลยครับเอาปรบมือเลยครับโอ้โหเล่นเชื่อครับดี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 ไม่ใช่ดีนี่นะดีดีนะท่านใช่เออหนูดีโอเคคือหนูดีเนี่ยตอนแรกดูนะรูปก็น่ารักนะครับพอพูดแล้วเริ่มไงครับดูแกมีออร่าขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าแกดูแบบนะเป็นผู้ภูมิรู้มากขึ้นเรื่อยๆดีมากเลยครับเอามาครับกลุ่มสุดท้ายครับเราจะได้เล่นเกมหวยกันละพี่เพลินพี่เพลินอันนี้นี่เอาจากชื่อที่ทำงานก็คือในกลุ่มของบัญชีนะคะซึ่งจะมีคนกับอ้อที่แข่งงานกันซึ่งถ้าคนที่อยู่เนี่ยอ้อสามารถทำได้ก็คือพี่เพลินอ้อก็ทำได้แล้วก็จะหาเอกสารถึงจะทำอะไรเนี่ยก็จะได้เพราะว่าไม่มีทวิชชิ่งอะไรไม่มีค่ะเพราะเราจะมีซิสเต็มแล้วเราก็จะโคกันว่าโอเคพี่จะเก็บแบบนี้นะถึงมาแบบนี้นะจะเป็นอะไรกันอันนี้เป็นทั้งเทียนไขแล้วก็โอ้โหีแม่ครับปรบมือแล้วปรบทีนี้มีอีกมุมมองนึงที่พวกเราจะลืมมองข้ามไปก็คือพี่จะทำตัวเป็นเทียนไขนำทางน้องแต่ถ้าเกิดยามใดน้องเริ่มขี้เกียจพี่จะไปอยู่ข้างหลังกลายเป็นไฟคอยลนก้นน้องให้ไงครับลุกขึ้นมาทำอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับอ่
เอาละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทีมละกี่คะแนนดีครับคิดว่าเต็ม500เราน่าจะได้เท่าไหร่ครับ520อีกลบ20เต็ม500ครับให้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี้199ทีม1เดี๋ยวเราได้จากทีมแรกที่เป็นทีม1ทีม2ทีม3นี่คือทีม4นะโอเคทีม4ได้เท่าไหร่ครับ490เหรอ400โอ้โหเอา500เลยไม่ดีเลยจะได้บวกไงทีมนี้ทีมดอนเท่าไหร่ดีครับจาก500ให้คะแนนตัวเอง200เข้าให้เราแล้วรับไม่รับไม่รับขอ450 400เขาบอกครบ499เลยนะปล่อยเขาไปโอเค400นะครับโอเค400กลุ่ม1ครับว่าไงครับกลุ่ม1 499.5 ทีมนี้ไปแล้วครับกินกว่า500เต็ม500เต็มโอ้โหทีมไหนได้เยอะเอาน้อยที่สุดไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เราถือเป็นออเดิร์ฟแต่ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเกมแทงหวยแล้วนะครับขอให้แต่ละทีมแต่งตั้งนี่คือทีม1นะครับอันนี้คือทีม2นะครับนี่คือทีม3และนี่คือทีม4นะครับโอเคทุกคนจะได้แบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มที่ว่านี้ก็คือ1ต้องการคนที่เป็นบัญชีการเงินบันทึกกำไรขาดทุน1คนซึ่งคือใบใหญ่คือใบใหญ่ใบนี้นะครับบัญชีการเงิน2คนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจคือแทงหวยเป็นหัวหน้าทีม1คนนะครับโอเคและ3เอาแกะมาได้เลยครับเพราะเราจะเล่นกัน10เที่ยวแกะมาได้เลยทีนี้ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่3สำคัญมากเด็กเดินโพยใครจะเป็นหัวหน้าใครเป็นคนเป็นเด็กเดินโพยก็ต้องรีบมาส่งโพยที่ผมโอเคเดี๋ยวผมได้ตรงนี้ถ้าพร้อมปรบมือหนึ่งครั้งโอเคใครเป็นบัญชีการเงินยกมือโอเคใครเป็นหัวหน้าตัดสินใจแทงหวยโอเคแอดสวยเหมือนอีกแล้วใครเป็นเด็กเดินพลอยเอาสองคนเลยเหรอแย่งตำแหน่งกันตกลงเอายังไงเอาวิ่งสลับโอ้โอเคเธอห้าเที่ยวแรกชนะเที่ยวหลายโอเคแรกทีมน้องกิ๊ฟครับใครเป็นบัญชีการเงินโอ้คุณโอ้โอ้เอาเบอร์ใหญ่เลยโอ้โหนะใครเป็นผู้ตัดสินใจแทงหวยที่เพิ่นใครเป็นเด็กเดินโวยทีมนี้เขาแบ่งกันทีละ5เที่ยวที่จะแบ่งไหมจะวิ่งคนเดียวเลยวิ่งคนเดียวเพราะฉะนั้นเป็นอะไรครับเป็นดาเอ็นโดฟินอยู่ข้างๆใกล้ๆเธอแต่ไม่ทำอะไรให้กำลังใจโอเคกลุ่ม3ครับหนูเป็นการเงินการเงินผู้ตัดสินใจทางและใครเป็นคนเดินโพยเด็กเดินโพยนะโอเคโอเคมาครับหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมน้องบนโอเคบัญชีการเงินโอเคแล้วใครเป็นคนวิ่งโพยผัดกันคนละห้าเที่ยวผัดกันโอเคเอาละได้ทีนี้ธรรมชาติของหวยกลุ่มนี้ถ้าพร้อมปรบมือหนึ่งครับ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 โอเคเราจะแทงหวยกัน10เที่ยวธรรมชาติของหวยก็คือว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าจะออกกอหรือขอถูกไหมคุณต้องเสี่ยงถูกไหมต้องลองแทงดูใช่ไหมแต่หลังจากแทงครั้งแรกไปแล้วเนี่ยคุณจะค่อยๆมีข้อมูลแล้วคุณจะเป็นไงค่อยๆจับทิศทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาละครับฟังฮะโลดเลยวิธีการที่จะทำให้เราได้เปรียบและใช้เวลาชิงความได้เปรียบนะครับให้หัวหน้ากลุ่มนะครับหัวหน้าทีมเซ็นชื่อให้ครบ10ใบรอไว้เลยนะครับเด็กเดินโพยเตียงวิ่งอย่างเดียวเขียนจำลำดับลงมาเลยเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวที่3เที่ยวที่4จนถึงเที่ยวที่10จังเร็วเลย3 4 5 6 7 8 10พร้อมเซ็นชื่อเซ็นไม่ต้องเหมือนจริงนะเซ็นกอไก่เฉยๆก็ได้โอเคเซ็นรอเลยเซ็นรอเลยเอาละโอเคเซ็นรอเลยเซ็นรอเลยเซ็นรอเลยเซ็นรอเซ็นรอเซ็นรอเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว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 
ครับเพื่อจะได้ไม่รบกวนสายตาของเราครับเพราะเดี๋ยวมันมีอะไรจะมาสนใจเดี๋ยวเล่นอะไรครับนี่นะครับอ๋อโอเคได้เดี๋ยวจะเป็นตอนอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับรอบแรกคุณมีสิทธิ์แทงกอหรือแทงขอก็ได้คุณต้องวัดดวงถ้าพร้อมแล้วแทงเลยครับแทงกอหรือขอกอส่งเลยครับส่งคุณตุ้มส่งคุณตุ้มส่งคุณตุ้มเลยครับส่งคุณตุ้มเลยครับส่งคุณตุ้มส่งคุณตุ้มจำนวนเงินไหมคะว่าแทงเท่าไหร่อ๋อโอเคจำนวนเงินคือเราลดขั้นตอนไปคือนี้ครับเดี๋ยวทีมที่ชนะเนี่ยผมจะให้ทีละพันแต่ส่วนถ้าเกิดแพ้เนี่ยมันก็จะมีติดลบ 1,000 แล้วเดี๋ยวจะมีช่วงโปรโมชั่นคือมีตัวคูณก็แล้วแต่ตัวคูณจะให้เท่าไหร่สมมติว่าคูณ5คุณแทงถูกคุณก็จะเป็น 5,000 ถ้าคุณแทงผิดก็ติดลบหนักหน่อยก็ 5,000 โอเคนะครับเพราะฉะนั้นงวดแรกครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับทุกทีมติดลบ 1,000 ครับไม่ค่อยเป็นบอกเหตุผลทุกทีมติดลบ 1,000 ลบนะครับงวด2เชิญครับไม่ต้องคำนวณดีๆจะแก้อะไรนะถ้าเราถึงงวด2เชิญครับขอไข่นะถูกถึงกับเขาต้องขายตรงนี้ไม่ได้ขอไข่นะถ้าอยู่ว่าที่เราแทงถูกแทงผิดว่าเราเป็นข้อสอบเราต้องการคนเล่นนี้ต้องเล่นให้เป็นต้องแทงจะได้ A O B ขอแสดงความ A O B ดีใจกับทีมที่แทงกอไก่ครับได้ทีมละ 1,000 ถ้าทีมที่แทงขอไข่ติดลบ 1,000 ครับเป็นลบ 2,000 แล้วลบ 2,000 ละลบ 3เชิญครับแม่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับทีมที่แทงกอได้ทีมละพันครับทีมที่แทงขอไข่ติดลบอีก 1,000 ครับหมวด4ครับเชิญครับหมวด4ครับขอแสดงความดีใจกับทีมที่เลือกกอไก่ได้ทีมละ 2,000 เลยครับขณะเดียวกันครับทีมที่เลือกขอไข่ติดลบ 2,000 ครับหมดกันเราเรียกขอไข่แล้วได้หมวด5รอบที่5แล้วใช่ไหมครับอนุญาตให้หาลือกันก่อนครับเชิญครับหัวหน้าทีมมาหาลือกันครับจับทิศทางของหวยหาลือครับข้างนอกก็ได้ครับเชิญครับส่งตัวแทนนะครับหาลือเลยครับข้างนอกครับเชิญครับเพื่อมาไปแล้วเมื่อกี้หาลือเลยครับข้างนอกครับหาลือครับข้างนอกครับหาลือครับคุณเบิ้มครับพี่เบิ้มครับหาลือข้างนอกครับหาลือข้างนอกครับหาลือข้างนอกครับเชิญครับส่งตัวแทนหาลือครับเร็วครับเชิญครับส่งตัวแทนครับหาลือว่าทิศทางมันเป็นยังไงกันแน่โอเคเชิญครับชอบ
ข้าใจแล้วมันไม่ถึงก็ของการโอเคครับโอ้โหถ้าผิดก็ใช่ครับผิดก็ต้องถูกหักหลังไหมขอแสดงความเสียใจกับทีมที่เลือกขอไข่ครับติดลบทีมละ1,000ทีมที่เลือกกอไก่ได้1,000ครับโอ้โหไป1,000所以啊，รอบที่6ครับคูณ3เท่ารอบ6คูณ3เท่าครับวอดที่6แล้วใช่ไหมครับ3เท่านะเมื่อกี้ผมบอก3เท่าเดี๋ยวนี้ครับขออนุญาตเบรกนิดนึงก่อนเบรกเวลากันนิดนึงทีม2ตอนนี้ผลประกอบการบัญชีการเงินช่วงรายงานตัวเลขนิดนึงครับกำไร 2,000 ครับทีมนี้ครับทีม1ครับขาดทุน 4,000 แล้วนะครับนี่องค์กรเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 2,000 ลบ 2,000 นะครับทีมนี้เท่าไหร่ครับกำไรขาดทุนครับ 2,000 บวก 2,000 เอาแล้วครับสูงสุดเลยตอนนี้ลบ 4,000 กับลบ 2,000 เอาแล้วนี่ตอนนี้หมายกลัวมันจะตายตั้งแต่ตีแรกกลัวมันวิ่งตายโอเคครับงวด6เชิญครับ3เท่าส่งครบแล้วนะครับผมก็เหลือทำไปก่อนโอ้โหครบใช่ไหมขอจะตอบวันนี้สิโอเคเพราะฉะนั้นคูณ3เท่านะครับเมื่อกี้นี้เมื่อเป็นอย่างนี้ขอแสดงความดีใจกับทีมที่เลือกกอไก่ครับผมให้2,000คูณ3เลยส่วนทีมที่กาขอไข่ผมก็ให้2,000ติดลบคูณ3ครับเป็นเท่าไหร่วันนี้ได้เท่าไหร่6,000ไงติดลบ6,000ลบ7ครับลบ7เอาเลยครับติดลบ14ตัวคูณ5เท่าให้หาลือเชิญครับหาลือเชิญครับลบ7 5เท่าหาลือครับเชิญไปคุยกับหาลือครับหาลือครับเร็วหาลือครับหาลือครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยติดลบเท่าไหร่แล้วหมื่นนึงแล้วหาลือด่วนเลยทีนี้เท่าไหร่แล้วครับกำไร 8,000 ทีนี้เท่าไหร่ครับบวก 4,000 ค่ะบวก 4,000 ทีนี้เป็นไงครับลบ 4,000 โอ้โหปกปืนเลยโอ้โหบ้านรวยครับบ้านรวยลบเยอะหมื่นไม่ใช่แล้วแล้วแต่ใจเป็นไอ้ตุ้มจะมาจับมือมันยึดเก็บกระดาษง่ายแต่ขาที่เนี่ยมันโซมเลยเนี่ย by your foot เก็บกระดาษก็เฟียนหวยอ้อยหน่อยเขาบอกเดี๋ยวได้นะแล้วแต่ครับเดี๋ยวก่อนครับแล้วแต่รอบนี้รอบที่7คูณ5เท่าเชิญ7คูณ5เท่าเชิญก็ไปก่อนเดี๋ยวเราไม่นานถ้าเราปั้นคนหมอเราก็จะได้เพิ่มแล้วใครก็อีกต่อไปถ้าเราไปจะยังมีใครกลับมาเดี๋ยวว่ากันครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่ได้ขึ้นมาเขาไม่รอบเจ็ด
รอบ7 5เท่าครับรอบ7 5เท่าครับแต่ครั้งหน้าต้องการเท่าแล้วแต่นะแล้วแต่เราถึงจะคิดไปไหนละเดี๋ยวขาดการตัดสินใจร่วมกันคะแนนเราเท่าเงินเรามากหรือไม่เป็นไรให้เหมือนกันโอเคเราได้นำจะได้ชนะแล้วครับจัดการไปเพราะเราสิทธิ์แรกแสดงว่าไม่แน่ใจว่ามีการหักหลักกันหรือเปล่าหรือว่ายังจับทิศทางกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทีมที่กากอไก่ครับคูณ5เท่าบวก 5,000 ครับขอไข่ก็ไม่ไงครับติดลบ 5,000 ติดลบ 5,000 ติดลบ 5,000 นะครับรอบ8ครับรอบ8ครับเชิญครับรอบ8ไม่มีตัวคูณตอนนี้ทีมหนึ่งผลประกอบการเป็นยังไงครับ15,000แล้วกำไร3,000แล้วก็3ลดลงใช่ไหมทีมนี้นะครับทีมจริงคุณอะไรนะคุณรวมเท่าไหร่ครับตอนนี้เยอะกว่าคำนวณไม่ถูกกำไรหรือติดลบกำไรกำไรทีนี้นะครับกำลังล้มละลายกำลังล้มละลายกินลดมาเท่าไหร่นะลดมาเท่าไหร่5,000ลดมา5,000เนี่ยเออลดมา5,000แล้วรอบ8ครับเชิญครับเหลืออีก2รอบสุดท้ายนะครับก็นี่รอบ8แล้วไงโอเครอบ8จะส่งแล้วก็อีก2รอบคิดหนักเลยนะฮะอาจารย์โอ้โหเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะโอเคทีมที่เลือกกอไก่ครับได้ทีมละ 1,000 ครับแค่พันเดียวขอขายติดลบ 1,000 ครับเอาละเหลือ2รอบสุดท้ายขอเช็คผลประกอบการนิดนึงครับมือทองค่ะบวกหรือลบได้แรงเนื้อจานเนี่ยหยาบคายมากเลยก็รู้อยู่แล้วฝีมือหนูขนาดไหนบวกหรือลบครับบวกอยู่ค่ะ 4,000 ลบ 16,000 ลบ 8,000 บวก 10,000 ค่ะบวก 10,000 เอาโล่จะเอาโล่อะวันนี้ด้วยลูกหวยรอบ9นี่ผมให้หาลืออีกหนึ่งรอบส่วนเอาไงดีเดิมพันเนี่ยผมให้คูณ10ไปได้คูณ10ได้ขอมาจับไปโอเคหาลือครับท่านอะไรอะไรอีก10ล้านพันหนึ่งหรือ2,000พันหนึ่งสิเขาเป็นพันต่อไปหาลือก่อนโอเคได้2,000คูณ10ก็ได้2,000คูณ10ก็ได้เขาอยากจะหนักเขาเรียกฟื้นเลยทีเดียวฟื้นเลยเข็มเดียวฟื้นเชิญหาลือนี่มีหลักฐานทำไมเราจับพื้นฐานไม่ได้หรือเราต้องแข่งหักหลังหรือเปล่าเพื่อนๆที่ไปคุยกันตกลงกันยังไงไม่ใช่นะมันอยู่กับการที่เราไปคุยกันเราจับไก่ไม่ได้กันเขาหักหลังเราหรือเปล่าคะแนนเขานำเราอยู่เขาบอกเขาจะการเขาไก่เราจับคะแนนแค่นั้นเขาต้องไปการหัวเงี้ยเราไปหักหลังเขาก่อนเนี่ยเอาแล้วปูแล้วความจริงเริ่มปูแล้วเอาแล้วเอาแล้วความจริงเริ่มปูแล้วหายการอันแรกไปหักหลังเขาก่อนไม่เป็นไรครับหลักฐานยังมีครับเรื่องกลุ่มนี้สองคนไม่เล่นหวยอีกสองคนไม่เคยถูกหวยอ๋อแต่กลุ่มนี้คนนี้ก็รับหวยคนนี้ก็รับหวยอาจารย์
ดีดังเล่นดีครับแต่กลุ่มนี้คนนี้เขาเป็นรับแทงหวยโอ้เจ้าแม่แดงหวยแดงหวยเขารับโวยอยู่เออมาเล่นบวกหมื่นนะเรื่องประวัติประวัติพันคนรู้ประวัติซื้อขายเหลือมีเวลาเอาเวลางานไปได้ไงครับจะยากอะไรนี่เขาไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงจังนะเลยฮะเรื่องจริงแบบผ่านจอออกอากาศได้หูหาลืมตาเลยฮะหาลืมตาเลยโอ้โหไปเอาให้ได้คุณสิบเท่าเออสิบเท่าเอาให้ได้ไอ้นั่นก็เท่าคุณเลยบอกล้มละลายนี่ได้ผมพอเลยนะเราผสมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนฮะอันนี้คือมีข่าววงในนะครับว่าตั้งแต่มีการประชุมหารือกันเนี่ยมันมีการหักหลังกันเกิดขึ้นด้วยนะพบเออเห็นจ่าจ่าเลยใช่ไหมสับขาหลอดอ่าโอเคครับรอบ9ครับเชิญครับสิบเท่าไปเลยดีเนี่ยคนนี้แสดงนี่ไม่มีบางคนมีแก้ด้วยอ่ะเฮ้ยเรารู้ด้วยว่าชื่อทีมอะไรอ่ะคือเดี๋ยวนี้นะเรามามีหลักฐานอยู่ที่นี่นะตรวจสอบได้หมดเลยนะเมื่อกี้เรามีรีมาร์คไหมว่าเราประชุมกันรอบไหนบ้างจำได้ไหมเออเราประชุมรอบไหนบ้างเราจำได้รอบนี้ค่ะก็รอบที่9ไม่แล้วก่อนหน้านี้รอบไหนที่เราคุยกันมีรอบ7 7 9 6มีไหม6 7แล้วก็9เออเรามีหลักฐานอยู่นะหักหลังหรือเปล่าเนี่ยนะเอาละครับอาจารย์หักหลังเราหรือเปล่าไม่มีหักหลังเลยครับขอตรวจสอบได้แต่จริงแล้วโพยไม่ใช่คนเป็นเจ้ามือใครมาตรวจสอบผมไม่ใช่นายกนะเอางี้แล้วกันครับเพื่อตอบสนองเขาเรียกอะไรขอมาก็จับไปนะครับเขาบอกว่า10เท่าใช่ไหมอะไรคูณ2เลยอ่ะได้คูณ2ด้วยโอเคขอแสดงความดีใจกับทีมพิกาเลือกหวยแทงหวยกองคูณ10เท่าโดยฐานคือ 2,000 ครับ 20,000 20,000 เอาเลย20,000โอเคเลยเอาแล้วมีคนหักหลังหรือเปล่ามีแน่เลยต้องตอบผิดนะเขายิ้มก็ 2,000 คูณ10ก็ 20,000 ไงตกลงได้ไงครับฟื้นหรือยังฟื้นแล้วฟื้นแล้วโอ้โหแต่หารู้ไหมว่าถูกเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าปืนจะเทคโอเวอร์คุณไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เท่าไหร่ครับ 24,000สามหมื่นค่ะสามหมื่นหกหมื่นสองค่ะหมื่นสองตายแล้วคุณพี่น้องใครมาเขาพิมพ์สถานการณ์แล้วนะรอบสุดท้ายครับต้องการตัวคูณหรือไม่ไม่ต้องการโอเคไม่ต้องการก็แพ้ต้องการทีมหนึ่งทีมเดียวคูณอ่ะเดี๋ยวนะไม่แค่ทีมหนึ่งตอบถูกของคุณอ๋อเท่านี้ยังไม่พอใช่ไหมเพราะตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่ศูนย์อ๋อตอนนี้บวก4,000อ๋ออ้าวโอ้โหบวก4,000เอายังที่รออยู่ใช่ไหมอยากได้เท่าไหร่สูงสุดคือ2เท่าไหร่นะ30,000สูงสุด30,000ลองมา24,000แล้วก็12,000ใช่ไหมฮะแล้วนี่คือ4,0004,000 คูณ10 4,000 4,000 ยังไงครับ4,000 คูณ10 40,000 40,000 โอ้โห 40,000 เลยเฉพาะทีมคุณใช่ไหมแล้วที่เหลือคูณ1ปกติโอ้โหที่ขาดจะย่อยเยอะไปไหนก็ขาดคุณแย่สิเนี่ยผมไม่ได้หน้าไม่ได้เลยนะยุติธรรมมากเลยโอเคครับทุกคนโอเคไหมถ้าผิดนะแล้วถ้าเกิดผิดนะยอมยกให้ใครฮะยกให้ใครครับอ่ะโอเคได้เพราะฉะนั้นรอบสุดท้ายครับเขาโอ้ป่ะคะเขาโอ้กันไหมคะเขาโอ้ไหมโอ้ไหมเขาอาจจะโอ้ไหมล่ะเออแล้วแต่คนเดียวใช่ใช่ก็เท่ากันแล้วกันนะเมื่อกี้ช่วยไปทีแล้วนะมันเข้าขายไหมคืบแล้วก็เป็นครับวาเลยพอคืบก็มันวาเลยนะโอเคไม่มีหลักนะครับ
หมดสุดท้ายครับแพงไหมครับไม่มีตัวคูณเชิญไม่ประชุมนะครับไม่ประชุมแล้วไม่ประชุมนะครับเชิญแทงเลยครับแค่นี้ปิงตองมีระดับหัวข้าที่ทั้งนั้นเลยนะอยู่รวมกันนะทำไมขาดทุนอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับขอแสดงความเสียใจกับทีมพิการขอไข่ครับดีนะฮะไม่มีตัวคูณลบ 1,000 ครับทีมพิการขอไข่ก็บวกทีมละ 1,000 ครับข้อการอะไรมากมากเมื่อกี้การไหนไอ้ทีมไหนการขอไข่ครับก็โอเคลบไปครับ1,000โอเคมันสุดท้ายเหลือ 23,000 ตอนนี้เท่าไหร่ครับ 5,000 นะครับ 31,000 คนเท่าไหร่ครับ 13,000 นะครับปรบมือให้ทุกทีมครับผมเอาละครับแต่ผมรู้มันมีกลิ่นออกมาระหว่างที่ไปประชุมกันมีบางทีมที่แบงครับหักหลังเพื่อนใช่ไหมจริงเหรอจริงครับมีจริงๆครับครับก็มันมีครับใครหักก่อนครับผมโดนหักหลังก่อนครับแล้วทราบมั้ยครับว่าใครหักหลังคุณครับไม่บอกครับใครหักหลังคุณรู้อยู่แก่ใจใช่มั้ยครับรู้ครับโอเคมันส่งกันอยู่2คนที่ไหนก็ทําเค้าก่อนทําเค้าก่อนจริงเลยจริงเลยนะนะกรรมมีจริงเวรก็มีด้วยกรรมติดจรวดจรวดเวรติดจรวดเขาบอกนี่ครับว่าหลักการพัฒนาของจิตกรรมไม่ได้มาโอ้ชาติคือกรรมติดก็กลัวไฟเข้าตาพวกเราโอเควันนี้ครับว่าเวลาเราทำงานร่วมกับคนอื่นนี่คือคุณภาพข้อที่5นะครับการที่เราจะเริ่มทำงานกับคนอื่นก่อนเรื่องของการ trust เรื่องของความไว้ใจเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับการไม่เอาเปรียบกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อมันเริ่มมีนะครับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะพบว่าเงินทองนั้นกินกันแต่ความสัมพันธ์เราก็หักหลังกันอันนี้นะครับมันเป็นจุดที่ทำให้นะครับทีมไม่เป็นทีมคนระหว่างองค์กรก็เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดผลประโยชน์ยิ่งเยอะปุ๊บเป็นไงครับยิ่งเป็นไงครับยิ่งจะคิดถึงแต่ทีมตัวเองหรือตัวเราเองเคยไหมครับมีการยกโต๊ะย้ายที่นั่งกันแล้วเพื่อนก็ทำตัวแบบกวดน้ำไปด้วยคือออกเสียงกันไม่ออกแรงโต๊ะไม่เคลื่อนเลยมันมีจริงๆนะองค์กรมีจริงๆมีจริงๆเอาเปรียบเพื่อนนะมันไม่น่าเชื่อเลยแต่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันไม่น่าเชื่อเลยมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นผมเลยบอกครับว่าเวลาที่มันมีผลโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องข้อตกลงจริงๆเมื่อกี้ผมชอบทีมของน้องกิ๊ฟกับพี่แป้งครับที่กระซิบถามพี่มาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่บอกว่าพอละประมาณรอบที่6รอบที่6รอบที่7เพราะว่าหลังจากมีการประชุมคือประชุมไปแล้วก็รู้ว่ามันคงเชื่ออะไรไม่ค่อยได้นะก็เลยอยากจะทำตัวเป็นอะไรเขาเรียกว่าเอาแบบพอเพียงแล้วดีกว่ายอมปลีกตัวดีกว่าจะบอกว่าจะไม่แทนได้ไหมซึ่งจริงๆทำได้ครับไม่แทนก็ได้นะครับก็คืออะไรครับไม่มีข้อตกลงโนดิวทำได้เพียงแต่ผมบอกแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลองแอสเซอร์ทีเกรดบอกว่าโอเคทีมนี้จะไม่แทนพอไม่แทนนั่นก็คือเราไม่มีได้และไม่มีเสียเราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นการไม่เอาเปรียบเพื่อนและการไม่ทำอะไรหรือไม่ซ้ำเติมเพื่อนก็ยังดีกว่าการที่ไหนครับเอาเปรียบเพื่อนและซ้ำเติมเพื่อนแช่แทนเพราะฉะนั้นข้อตกลงมันมีอยู่ไม่เกิน5ข้อครับ1ได้2มีได้มีเสียกับ3เสียกับเสียเราก็เคยเมื่อกี้เราก็มีเสียหมดเลยทุกทีมนะแทนผิดเสียหมดทุกทีมเลยนะฮะแล้วก็ไงครับไม่ได้ไม่เสียรวมทั้งไม่มีข้อตกลงเห็นไหมถ้า
ถ้าเราเลือกว่าไม่แทงหวยปุ๊บหนึ่งก็คือคุณไม่มีดีลออกไปแต่คุณจะไม่เสียและไม่ได้ก็เป็นแค่สีโลกฮะนี่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ครับว่าจริงๆแล้วในการทำงานในองค์กรเนี่ยมันมีการเอาเปรียบกันใช่ไหมชีวิตครอบครัวก็ยังมีการเอาเปรียบกันจนถึงขนาดมีคนเขากล่าวว่าความรักของหญิงชายตั้งแต่เป็นแฟนกันจนแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันคือระยะทางของการเจรจาต่อรองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาต่อรองนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะต้องมีการนะครับจบการเดินทางร่วมกันคุณว่าจริงไหมตัวอย่างก็ได้ครับคุณบวยกับคุณตุ๊กสุดท้ายต่อรองกันไปต่อรองกันมาต่อรองกันไม่ได้ก็ต้องเลยครับเบรกก็คือจบในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันครับคือการเจรจาต่อรองกันแต่ทำยังไงให้วินวินทีนี้คำว่าวินวินเนี่ยความหมายคือ50 50ใช่หรือไม่ครับวินวินคือ50 50ใช่หรือไม่ครับจริงแล้วเขาบอกว่ามันมีวินวินมอร์ครับกับวินเลสครับจนถึงขนาดมีการนิยามคำว่าไวส์ขึ้นแปลว่าภรรยาไวส์ที่แปลว่าภรรยาเนื่องจากเป็นการต่อรองอดีตแต่ปัจจุบันนี้นิยามนี้ไม่ใช่แล้วความรักเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองไวส์ที่แปลว่าภรรยาเขาแต่งงานกลายเป็นภรรยาพบสิ่งที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงก็เป็นการเอาเปรียบและเป็นการต่อรองที่ผู้หญิงเนี่ยได้น้อยผู้ชายได้มากนั่นก็คือการนะครับ watching dress ซักเสื้อ iron dressing รีดเสื้อ feeding ทำมาหากินนะหาอาหารและมาดีนะเมื่อกี้ตอบอีโรติกเลยมานะจริงมันน่าจะอะไรอีโมชั่นอะไรออฟออฟอะไรแล้วดีเซ็กเออเลิฟแล้วกันนะเห็นไหมแล้วมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับวินมอร์บีเอสแต่ในที่ทำงานครับเราก็รู้บางคนเอาเปรียบเราบางคนก็ช่วยเราแต่ผมอยากให้เราปรับมุมมองครับว่าวินวินแบบ50 50ในชีวิตจริงมีไหมครับหายากจนถึงขนาดมีคนพูดว่าพ่อแม่ยังรักลูกเพราะเคมีมันไปด้วยกันได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมทั้งที่มันก็มาจากเคมีพ่อเคมีแม่มาผสมกันถูกไหมแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นวินมอร์ที่เอาเนี่ยอย่ามากเกินไปวินเลสเนี่ยที่เสียเนี่ยก็ให้มันเสียที่มันอะไรไม่ใช่เสียจนแบบแทบจะไม่มีทางถอยมันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่ก็คือตรงนี้นะครับโอเคคุณจะแข่งขันหรือคุณจะร่วมมือควรจะเป็นไงครับร่วมมือมากกว่าแข่งขันในหลวงได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราจะเอาแต่ชนะมันก็มีแพ้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราปองรองปองดองกันเราก็มีแต่ชนะไม่มีคำว่าแพ้ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าก็ใกล้เคียงอีกหนึ่งนาทีเราได้เวลาเป็นมงคลแล้วครับเดี๋ยวเราปรบมือพร้อมกันนิดนึงครับโอเคเรียบครับเชิญครับไปไป